สวัสดีครับน้องๆกลับมาเจอกันแล้วนะฮะหลังจากที่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับกล้อง EOS 90D นะฮะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของ 80D มาสู่ 90D เนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างก็มีคำถามจากน้องคนหนึ่งนะฮะเข้ามาถามว่าถามแน่พี่ Canon 90D Sony A7R3 และ Sony A7III 3กล้องนี้กล้องไหนดีกว่ากันแล้วเลือกซื้อตัวไหนดีคะขอบคุณมากค่ะถามแน่พี่นี่น่าจะเป็นคำถามจากเพื่อนบ้านนะฮะจริงๆขอออกตัวก่อนนะว่าพี่ไม่เคยสัมผัสเปล่าวะคิดว่าน่าจะไม่เคยหรืออาจจะเคยจับนิดหน่อยอะไรเงี้ยพี่ไม่เคยใช้กล้องของ Sony เลยทุกวันนี้นะเรื่องกล้องถ่ายภาพเงี้ยมันมีหลายคนที่ย้ายค่ายจาก Canon ไปเป็น Sony อะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะมากพี่ว่า 100% ของคนที่ย้ายไป Sony เพราะว่าเทคโนโลยีของ Sony ที่มันคือมันที่สุดอ่ะมันสุดยอดอ่ะนะจริงๆสุดยอดจริงๆพอมาเจอคำถามแบบนี้ก็หนักใจเหมือนกันนะงั้นเดี๋ยวพี่จะช่วยวิเคราะห์นะครับว่าระหว่าง3ตัวเนี้ยถ้าเป็นพี่จะเลือกซื้อตัวไหนนะครับอันดับแรกของพี่เลยพี่จะดูบัดเจ็ตนะดูเงินที่มีอยู่ว่าเงินที่เรามีในกระเป๋าเนี่ยมันพร้อมที่จะซื้อตัวไหนถ้าสมมติว่าเรื่องปัญหาเรื่องเงินเนี่ยไม่มีก็ตัดปัญหาเรื่องเงินไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาดูสิ่งแรกนะก็คือราคาของกล้องทั้ง3ตัวว่ามีความแตกต่างกันขนาดไหนนะครับตัวแรกนะฮะอันนี้พี่เช็คราคาจาก3ร้านนี้กันก็จะมี Digital To Home มี Easy Mall แล้วก็มี Zoom Camera นะครับซึ่งปรากฏว่าราคาของตัว A7R True นะครับมันมีแค่ของ Easy Mall นะของร้านอื่นไม่มีเลยมาเริ่มที่ตัว Canon EOS 90D นะครับราคาของ Digital To Home อยู่ที่ 38,500 ฮะแล้วก็ Easy Mall อยู่ที่ประมาณ 36,900 ถึง 41,900 แล้วก็ Zoom Camera อยู่ที่ 38,000 นะครับก็ตีเฉลี่ยราคาของ Canon 90D อยู่ที่ 38,000 แล้วกันเนาะส่วน A7R True นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 44,900 ถึง 69,900 ครับอันนี้เป็นราคาของร้าน Easy Mall นะครับมีอยู่ร้านเดียวที่เช็คราคาได้ในตอนนี้ราคาใน sony.co.th นะครับก็อยู่ที่69,900นะครับก็คือแปลว่าตัว A7R True นะครับอยู่ที่ประมาณ 69,900 นะครับซึ่ง 38,000 69,000 เพิ่มตังค์อีก 30,000 นะฮะคือจาก 90D จะไป Sony A7R True เพิ่มตังค์อีก 30,000 30,000 แล้วนะฮะทีเนี้ยมาดูที่ A7III นะครับ Digital To Home นะครับ 59,900 บาทแล้วก็ Easy Mall อยู่ที่ 54,900 ถึง 59,900 นะครับไหนดูที่ใน sony.co.th อยู่ที่ 68,990 บาทนะฮะเราเอาราคาร้านแล้วกันเนาะราคาร้านก็อยู่ประมาณ 59,000 แล้วกัน 59,000 กับ 38,000 ก็เพิ่มอีกประมาณ 20,000 คือถ้าจะเลือกระหว่าง Canon 90D กับตัว A7III นะครับก็เพิ่มอีก 20,000 ลองถามตัวเองนะว่าเราจะยอมจ่ายเงินแบบที่มันสามารถซื้อกล้องได้อีกตัวหรือซื้อเลนส์ได้อีกตัวเพื่อเทคโนโลยีของกล้องอีกรุ่นหนึ่งที่เราอยากได้หรือเปล่าสมมติเรามีเงินสัก 70,000 แล้วกันเนาะ 70,000 นี่คือได้แค่บอดี้นะครับได้แค่บอดี้ของ Sony A7R True นะครับเลนส์ไม่ได้นะฮะเพราะว่ามี 70,000 ไม่ได้เลนส์เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้เลนส์ด้วยเราต้องมีเงินประมาณ 100,000 แต่ถ้าเป็นCanon 90D นะครับเงิน 70,000 เราสามารถได้กล้องด้วยแล้วก็ได้เลนส์ด้วยอันนี้ก็อยู่ที่ว่าบัดเจ็ตหรืองบประมาณเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเรื่องเงินผ่านไปถ้าเงินไม่ใช่ปัญหานะก็ตัดทิ้งไปเลยมาดูว่าฟังก์ชันการใช้งานที่กล้องแต่ละรุ่นให้เรามานั้นมันเพียงพอไหมหรือว่ามันเกินไปอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวพี่มาเปรียบเทียบยี่ห้อเดียวกันก่อนดีกว่าว่าถ้าเป็นพี่นะพี่จะเอาตัวไหนเราลองมาดูสเปคคร่าวๆ ของ Sony ทั้ง2ตัวนะระหว่างตัว A7III นะครับกับ A7R True นะครับA7III นะความละเอียดอยู่ที่24ล้านพิกเซลแต่ตัว A7R 2 42ล้านพิกเซลแบบเกือบเท่านึงอะเยอะมากคือ42ล้านนี่คือแบบโหโคตรเยอะเลยนะแล้วก็ส่วนจอนะครับจอ LCD ของ A7III เนี่ยเป็น LCD ที่เป็น tilting นะครับแล้วก็มี touch screen ด้วยส่วน A7R 2เป็น tilting อย่างเดียวทัชสกรีนไม่ได้ซึ่งความจริงในความรู้สึกพี่นะทัชสกรีนเนี่ยไม่จำเป็นมันไม่ใช่โทรศัพท์มือมันคือกล้องถ่ายรูปอะไม่ต้องทัชสกรีนเลยทัชสกรีนนี่ตัดทิ้งเลยมันเป็นตัวหลอกอะอย่าไปสนใจแล้วก็ตัวโฟกัสนะครับจุดโฟกัสนี่แบบเห็นแล้วแบบโห
อลังการมากจุดโฟกัสของ A73 นะฮะ693จุด PDAF 693จุดอะบ้าไปแล้วอะ CDAF นะครับ425จุดถ้าเทียบกับตัว 7R2 นะ 7R2 แค่399กับ25อันที่เป็น PDAF เนี่ยไม่เท่าไหร่นะ693กับ399ประมาณ2เท่าแต่ CDAF เนี่ย425กับ25คือไม่หลุดโฟกัสแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์โฟกัสเต็มจอแล้วก็A73 มีจอยสติ๊กจำเป็นไหมจอยสติ๊กจริงๆถ้าคนที่คุ้นชินกับการใช้จอยสติ๊กก็โอเคกับมันแต่ถ้าใครใช้แบบกล้องรุ่นต่างๆนานามาแล้วที่มันไม่มีจอยสติ๊กนะฮะในความรู้สึกพี่ก็คือจอยสติ๊กก็เป็นตัวหลอกอีกตัวหนึ่งมันไม่จำเป็นอะระบบถ่ายภาพนะครับต่อเนื่อง A73 อยู่ที่10ภาพต่อวินาทีส่วน A7R2 อยู่ที่5ภาพต่อวินาทีก็สมควร5ภาพต่อวินาทีเพราะไฟล์มันใหญ่มากนะมันคงเร็วกว่านั้นไปได้ยากถ้าจะเร็วกว่านั้นนะการ์ดที่ใช้อ่ะมันต้องเร็วไปด้วยเพราะว่าไฟล์มันค่อนข้างใหญ่แล้วก็วิดีโอนะฮะวิดีโอก็เป็น 4K ทั้งคู่นะครับแต่ที่ Full HD ของ A73 เนี่ยก็จะได้เปรียบตรงที่ได้120 frame per second นะครับถ้าเราคิดว่าเราจะไปถ่ายวิดีโอที่เป็นสโลโมชั่นอะไรเงี้ยตัว A73 ก็ทำได้ดีกว่านะเพราะว่าเฟรมเรทของมันเยอะกว่าที่120เฟรมต่อวินาทีแล้วก็สิ่งที่ไม่มีใน A73 ก็คือตัวแอปพลิเคชันอย่างพวก Smooth Reflect อะไรเงี้ย Digital Filter หรือ Time Lapse ที่อยู่ในแอปพลิเคชันเนี่ยตัว A73 จะไม่มีถ้าส่วนตัวพี่นะคือกล้องใหม่ขนาดนี้พี่อยากให้มี Time Lapse ในความรู้สึกคืออยากได้ Time Lapse อย่างเดียวการถ่ายวิดีโอการถ่ายภาพการถ่าย Time Lapse มันควรจะทำงานในกล้องได้แล้วก็ตัว A73 เนี่ยเขาจัดเลเวลให้มันเป็นแค่เป็นกล้องระดับกลางนะฮะไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลแต่มันเป็นฟูลเฟรมนะครับและจุดที่น่าสนใจของตัว A73 ก็คือมีสล็อตเสียบการ์ด2ใบแต่พี่ยังไม่ได้ดูฟังก์ชันนะว่า2ใบนี้ว่ามันทำงานยังไงแต่มันใส่2ใบก็ดีกว่าแต่ถ้าถ่าย2ใบแล้วลงพร้อมกันมันก็ดีกว่าอยู่ดีอ่ะก็คือมันก็เป็นการเซฟว่ามีแบ็กอัพอ่ะหรือไม่ก็2อันแล้วก็สามารถแยกสล็อตได้ว่าใช้สล็อต1ก่อนแล้วค่อยใช้สล็อต2หรือใช้สล็อต1เพื่อถ่ายภาพนิ่งใช้สล็อต2เพื่อถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยตอนที่เราถ่ายเราตั้งเลือกค่าได้ว่าเราจะใช้การ์ดตัวไหนอะไรเงี้ยมันก็เป็นฟังก์ชันที่โอเคนะสิ่งที่มันเพิ่มเติมแก้ไขขึ้นมาคือแบตเตอรี่ฮะตัวแบตเตอรี่ของ A73 ก็มีอายุการใช้งานที่ยาวกว่านะครับน่าจะประมาณ2เท่าคร่าวๆถ้าให้พี่เลือกถ้าดูราคาแล้วราคาในตลาดตอนนี้นะตัว 7A3 เนี่ยจะถูกกว่าตัว 7R2 อยู่ประมาณ 10,000 แต่ความถูกกว่า 10,000 เนี่ยถ้าพี่บวกเงินไปอีก 10,000 แล้วพี่ได้กล้องโปรนะฮะพี่ก็จะเลือกเพิ่มเงินไปอีก 10,000 บาทจาก 59,000 เป็น 69,000 เนี่ยพี่ว่าข้อได้เปรียบของ A7R2 ก็คือ1ละไฟล์ที่ใหญ่กว่าตั้ง42ล้านอะเยอะมากแม้ว่าระบบโฟกัสมันจะน้อยกว่านะแต่พี่รู้สึกว่ามันเพียงพอเลยนะ399จุดกับ25จุดนี่ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในกล้องก็คือไฟล์นะฮะอย่างอื่นเนี่ยเราอาจจะใช้ความสามารถของเราเองในการช่วยกล้องในการทำงานนะครับให้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยคือถ้าเราซื้อกล้องที่มีไฟล์ขนาดเล็กอะเราไปอัพไฟล์มันไม่ได้อะแต่ถ้ากล้องมีระบบจุดโฟกัสที่น้อยกว่าเราก็ใช้ความสามารถเรานี่แหละช่วยนะครับถ้าพี่สามารถเพิ่มเงินได้พี่ก็จะเลือกตัว 7R2 นะครับถ้าพี่ทำงานถ่ายภาพนิ่งนะฮะพี่จะเลือกตัว 7R แต่ถ้าพี่ทำงานถ่ายวิดีโอนะครับพี่ก็จะเลือกตัว A73 เพราะว่า A73 เนี่ยมันให้เฟรมเรทที่สูงกว่าแล้วก็ให้จุดโฟกัสที่มากกว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ในการถ่ายวิดีโอได้มากกว่านะครับสำหรับแบรนด์เดียวกันก็จะประมาณนี้ฮะทีนี้มาถึงคู่เอกคู่เอกเปล่าวะถือว่าเป็นคู่เอกแล้วกันนะเพราะว่าเป็นคู่ที่อยู่ต่างค่ายนะก็ระหว่าง Canon 90D กับ Sony 7-3พี่ก็ได้เช็คในหลายๆเว็บไซต์ของต่างประเทศส่วนมากเขาก็จะเอา Canon 90D เนี่ยมาเปรียบเทียบกับตัว Sony A7-3มากกว่าเพราะว่ามันอยู่ในเลเวลเดียวกันนะครับก็คือเป็นเลเวลระดับกลางแล้วก็เป็นกล้องที่ออกมาในปีเดียวกันลองมาดูว่า2ตัวเนี้ยตัวไหนน่าสนใจกว่ากันอันนี้มันคือความต่างที่สุดมันคือความต่างสุดขั้วอยู่แล้วก็คือตัว 90D เป็น DSLR นะครับแต่ตัว A73 เป็น Mirrorless
แล้วก็ตัว 90D เป็น APS-C ก็คือเป็น crop sensor ไม่ใช่ full frame แต่ตัว A73 เป็น full frame ฮะคือได้อย่างเสียอย่างอ่ะเป็น DSLR แต่เป็น crop sensor เป็น mirrorless แต่เป็น full frame อะไรเงี้ยอันเนี้ยพี่ว่ามันก็เป็น choice ทางเลือกที่มันทำให้คนตัดสินใจได้ทันทีนะสำหรับบางคนถ้าเป็นพี่นะทำไมพี่ยังใช้ Canon อยู่เนี่ยเพราะว่าพี่ชอบใช้ DSLR พี่ชอบมองภาพผ่านเลนส์ที่เป็น optical viewfinderมากกว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์วิวไฟเดอร์เพราะพี่รู้สึกว่าการมองเห็นดีเทลของภาพผ่านเลนส์ด้วยสายตาของเราเองเนี่ยมันดีกว่ามันได้ฟีลลิ่งมันได้ความรู้สึกมันนั่นแหละมันได้ความรู้สึกที่ดีกว่ามองเข้าไปในอิเล็กทรอนิกส์วิวไฟเดอร์คือมันเป็นจอภาพอะในความรู้สึกเราคือมันมองจอยังไงมันก็ไม่ละเอียดเท่ากับมองภาพจริงๆอันนี้คือทำไมทำให้พี่เลือกใช้ DSLR มากกว่าตัว mirrorless ไม่ใช่ว่า mirrorless ไม่ดีนะมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะครับความละเอียดของภาพนะฮะตัวCanon ตัว 90D ก็มากกว่านะอยู่ที่ 32.3 ล้านพิกเซลนะครับส่วนตัว A73 อยู่ที่24ล้านแล้วก็ส่วนของวิดีโอนะฮะวิดีโอเนี่ยเท่ากันเป็น 4K เท่ากันส่วน ISO นะฮะสู้ A7 ไม่ได้ตัว 90D ISO อยู่ที่100ถึง25,600จริงๆ25,600นี่ก็เยอะแล้วนะมีใครใช้ถึงบ้างอ่ะอยากจะรู้แล้วก็มันสามารถ extend ได้คือมันจะมี custom function ให้เพิ่มไปเป็น100ถึง 51,200 นะครับแต่ของ A7 นี่มันยังไม่ได้ extend อะไรเลยนะมันได้100ถึง 51,200 แล้วอ่ะถ้าในส่วนของ ISO เนี่ย A7 III ก็ชนะแล้วนะครับจริงๆมันชนะตั้งแต่ full frame แล้วล่ะข้อได้เปรียบของ Canon 90D ก็คือจอขนาดเท่ากันนะครับแต่จอของ 90D มันสวิงได้มันหันมาข้างหน้าได้แต่ของ Sony เป็นแค่เป็นทิวนะครับเป็นทิวติ้งก็คือแค่ก้มเงยได้อย่างเดียวหันมาข้างหน้าไม่ได้นะครับความเร็วในการถ่ายภาพเท่ากันนะครับ10เฟรมต่อวินาทีสิ่งที่มันเจ๋งของ Sony ก็คือมันมี stabilization ที่อยู่ในบอดี้ที่อยู่ในกล้องเจ๋งอ่ะมันลดการสั่นไหวมันช่วยทำให้เราได้ภาพนิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็โซนี่ชนะแต่ที่โซนี่ A7 III แพ้ก็คือเรื่องของอายุของแบตตัว Canon 90D สเปคเข้ามาว่ามันสามารถถ่ายได้ 1,300 ภาพต่อแบตเตอรี่1ก้อนนะฮะแต่ของ7 A3 ได้แค่610เกือบครึ่งนะครับส่วนขนาดไซส์ก็ปกติอยู่แล้วตัว Mirrorless ก็ต้องขนาดเล็กกว่า DSLR อยู่แล้วแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีกระจกนะน้ำหนักก็ Canon 90D 701กรัมกับ Sony A7 III 650กรัมต่างกันนิดเดียวช่างมันมีเว็บไซต์อันนึงแล้วเขาเทสปริ้นไซส์ของทั้งคู่นะครับว่าไฟล์ภาพเนี่ยสามารถปริ้นได้แบบคุณภาพที่ดีที่สุดเนี่ยได้ใหญ่แค่ไหนนะครับ 90D ชนะนะฮะเพราะว่า 90D สามารถปริ้นได้ที่23x15นิ้วนะครับส่วนตัว Sony A7 III ได้ประมาณ20x13นิ้วนะฮะก็จะเล็กกว่านิดนึงแต่ถ้าเทียบพิกเซลถ้าเทียบขนาดไฟล์ภาพลองสังเกตดูดีว่า32ล้านกับ24ล้านแต่พอปรินแล้วห่างกันแค่ 2-3 นิ้วหลักๆก็เพียงแค่นี้ทีนี้ถ้าให้พี่เลือกนะระหว่าง Canon 90D กับ Sony A7 III เทียบราคา Sony A7 III นะครับแพงกว่า Canon 90D อยู่ประมาณ 20,000 เราต้องเพิ่มเงิน 20,000 เพื่ออะไรเราต้องถามตัวเองนะว่าเรายอมเพิ่มเงิน 20,000 เพื่ออะไรตอบยากมากเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าถ้าเทียบแล้วอ่ะมันต่างกันน้อยมากเลยนะครับถ้าจะเปรียบเทียบกันจริงๆนะตัวตัดสินสำหรับพี่นะความแตกต่างที่เห็นได้ชัดที่สุดนะครับของ Canon 90D กับ Sony 7A3 ก็คือมีอยู่4อย่างอย่างแรกเลยก็คือประเภทของกล้องที่มันเป็นอันนึงเป็น DSLR ที่สามารถมองภาพผ่านเลนส์เป็น Optical Viewfinder นะแต่อีกอันนึงเป็น mirrorless ต้องมองภาพผ่านจอเท่านั้นนะครับคือมันเป็นจออิเล็กทรอนิกวิวไฟเดอร์นะครับแต่สิ่งที่มันได้มาคือมันบางอยากได้กล้องบางหรือกล้องเล็กกว่าไหมล่ะอันนี้คือคำตอบนะอย่างที่2ก็คือเรื่องของจอนะครับจอนี่มันขนาดเท่ากันก็คือ3นิ้วแต่จอของ Canon นะฮะมันสามารถสวิงได้มันสามารถหมุนมาถ่ายภาพมาถ่ายวิดีโอตัวเองได้ส่วนจอของ Sony มันเป็นแค่ทิลติ้งนะเราสามารถทำได้แค่ถ่ายภาพมุมสูงมุมต่ำอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไม่จำเป็นต้องใช้นะครับก็โอเคแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจำเป็นต้องใช้จอที่หันมาถ่ายเซลฟี่หันมาถ่ายตัวเองได้เนี่ยก็ต้องเลือก Canon ครับอันที่3ที่เห็นได้ชัดมากๆเลยก็คือเรื่องของจุดโฟกัสนะครับ Canon ไม่ได้เยอะนะ Canon 90D มีจุดโฟกัสแค่45จุดแต่ Sony 693
เยอะมากนี่คือแบบชัดเจนมากเราจะเลือกจุดโฟกัสไหมล่ะถ้าเรารู้สึกว่าไอ้45จุดเนี่ยมันเพียงพอแล้วไอ้600กว่าจุดนั้นก็ไม่จำเป็นแต่ถ้ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันต้องการจุดโฟกัสที่เยอะของ Sony นะครับเพราะว่าผมต้องการความแม่นยำนะต้องการความแม่นยำมากๆของจุดโฟกัสที่กล้องให้มาอะไรเงี้ยก็ควรจะเลือก Sony นะเพราะว่า Sony มีจุดโฟกัสเยอะมาก693จุดโคตรเยอะอันที่4อันที่4นี่แบบมันยอดมากอ่ะมันคือระบบ stabilization ที่อยู่ในกล้องที่อยู่ในบอดี้ของกล้อง Sony นะพี่รู้สึกว่าamazing อ่ะมันซัพพอร์ตเราได้ดีมากนะครับถ้าเราต้องการตรงนั้นนะครับตัว stabilization ที่อยู่ในบอดี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นช้อยเป็นตัวเลือกที่พี่ว่า Sony เอามาฆ่า Canon อ่ะพี่ว่ามันคือไม้ตายอ่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบัดเจ็ตหรือเงินในกระเป๋าเรานะว่าเรายอมจ่ายไหมสมมติว่าเราซื้อกล้องราคาเกือบ 40,000 เราได้ Canon 90D เราพร้อมที่จะจ่ายเกือบ 40,000 มั้ยครับเพื่อฟังก์ชันที่มันพร้อมและมันโอเคแล้วหรือว่าเราต้องเพิ่มเงินอีก 20,000 บาทกลายเป็นเกือบ 60,000 บาทเพื่อซื้อจุดโฟกัส600กว่าจุดเพื่อซื้อ stabilization ที่อยู่ในบอดี้มันแล้วก็ซื้อความเป็น full frame mirrorless ยอมจ่ายอีก 20,000 มั้ยครับถ้ายอมจ่ายก็เอา A7 III แล้วก็อีกสเต็ปนึงถ้าอยากได้ feel professional มากขึ้นกว่านั้นก็เพิ่มตังค์อีก 10,000 บาทเพื่อเอา A7 R2 ที่มีไฟล์ที่แบบยิ่งใหญ่มหาศาลมากมาใช้งานขออีกอันนึงถ้าในเรื่องของหน้าตานะพี่รู้สึกว่าหน้าตาของ Sony มันแบบมันคลาสสิกอะในความรู้สึกคือแบบสวยนะสวยแล้วก็ดีถ้ามีเงินแสนนึงอะพี่ว่าพี่อาจจะซื้อ Sony แต่ถ้าพี่มีเงินแค่ 70,000 พี่ก็จะซื้อ Canonดูเงินในกระเป๋าเราแล้วกันถ้าโดยส่วนตัวพี่แม้ว่าพี่จะเป็นคนที่ชอบ DSLR ก็ตามพอพี่มาดูสเปคแล้วก็มาศึกษาเรื่องกล้องของ Sony พี่ก็ชอบอ่ะคือไม่แปลกใจที่หลายคนเปลี่ยนใจไปใช้ Sony นะไม่แปลกใจโอเคครับดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าเป็นยังไงทำให้เราตัดสินใจได้ไหมว่าเราอยากได้กล้องอะไรลองคอมเมนต์บอกพี่ด้วยแล้วกันนะครับพี่ก็คิดว่าน่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะว่าเราจะตัดสินใจซื้อตัวไหนอะไรเงี้ยอยู่ที่เงินแล้วก็อยู่ที่ความต้องการการใช้งานนะครับว่าเราต้องการใช้งานมันแค่ไหนมันเพียงพอไหมหรือว่ามันมากเกินไปถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมฝากกด Subscribe พี่ด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ